มีเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นนะครับเมื่อกระทิงตัวหนึ่งไปไล่ควิดนักท่องเที่ยวที่ชายหาดแห่งหนึ่งในโปรตุเกสนะครับโชคดีไม่มีผู้ที่รับบาดเจ็บครับคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ลงใน YouTube แสดงให้เห็นว่าวัวกระทิงวิ่งอยู่กับฝูงชนในขณะที่คนกำลังเล่นน้ำอยู่ที่ชายหาดแห่งหนึ่งเขตปกครองตนเองของโปรตุเกสนะครับก่อนที่จะพุ่งเข้าเล่นงานผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่นน้ำอยู่ที่สูงระดับเอวขณะที่คนอื่นๆพากันหลบหนีลงไปน้ำที่ลึกกว่าซึ่งโชคดีที่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บโดยคาดว่าเป็นเพราะว่าวัวควิดไม่ถนัดเนื่องจากอยู่ในน้ำนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลทอราดัสอาคอร์ด้าที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเป็นการสู้วัวชนิดหนึ่งแต่ไม่เหมือนกับของสเปนโดยวัวกระทิงที่ดุร้ายตัวหนึ่งจะถูกปล่อยให้วิ่งไปตามถนนโดยมีเชือกผูกคอเอาไว้จากนั้นพวกผู้ชายที่เป็นผู้กล้าหาญจะเข้าไปพยายามดึงเชือกเพื่อบังคับวัวให้ได้ซึ่งกีฬาชนิดนี้มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่16และใน1ปีจะจัดเทศกาลนานถึง5เดือนส่วนวัวกระทิงก็จะถูกฆ่าในที่สุดครับ